ดูกันต่อความคืบหน้ากรณีเหรียญที่ระลึกของโรงกระสาบนะครับเป็นเหรียญทองคำที่มีตำหนิหายไป50เหรียญคิดเป็นมูลค่า 1,500,000 บาทวันนี้ครับตอน 9 โมงครึ่งที่ผ่านมาตำรวจจับกุมตัวนายสุชาติต่อเติมนายช่างโรงกระสาบผู้ต้องหาคดีขโมยเหรียญที่ระลึกที่เกิดเหตุนี่แหละครับพันตำรวจเอกเขมพัฒน์โพธิพิทักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงให้ข้อมูลว่าตอนนี้ตัวนายสุชาติเองที่เป็นช่างโรงกระสาบยังปฏิเสธส่วนเรื่องการประกันตัวตั้งหลักทรัพย์ไว้เป็นเงิน 150,000 บาทผู้ต้องหาก็คือตัวนายสุชาติก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีครับส่วนจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องสอบสวนแล้วก็รอพยานหลักฐานเพิ่มเติมตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่โรงกระสาบก็ให้ความร่วมมือในทุกระดับนะครับในการติดตามตัวคนร้ายซึ่งข้อมูลที่สืบเนื่องกันมากุญแจอยู่ในมือของคน3คนเท่านั้นที่จะดูแลเดี๋ยวขยายผลเพิ่มเติมไปนะครับ